ในช่วงพรีซีซั่นของเชลซีในฤดูกาลนี้นะครับมีนักเตะดาวรุ่งอายุน้อยที่ได้รับโอกาสแสดงฝีเท้ามากมายไม่ว่าจะเป็นดาวรุ่งจากอะคาเดมี่รวมถึงนักเตะอายุน้อยที่ย้ายเข้ามาในยุคของท็อตโบลี่บางก็ได้ไปต่อกับทีมและมีชื่อลุยในพรีเมียร์ลีกแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะถูกปล่อยยืมตัวไปกันหมดในเวลานั้นณตอนนี้ครับก็เข้าสู่ช่วงท้ายฤดูกาล 2023-2024 หลายคนทำผลงานได้ดีครับจนมีข่าวว่าอาจจะได้กลับมาเล่นให้กับเชลซีอีกครั้งแต่ก็มีไม่น้อยครับที่ไม่สามารถเรียกฟอร์มเก่งได้และเป็นฤดูกาลที่ล้มเหลวสำหรับพวกเขาวันนี้นะครับช่องปาล์ม3บาท5บาทเราจึงขอเสนอนะครับสรุปฟอร์มแข้งดาวรุ่งปล่อยยืมตัวในฤดูกาลที่ผ่านมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันในวันนี้ซึ่งก่อนจะไปรับฟังนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องปาล์ม3บาท5บาทเอาไว้ด้วยส่วนใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้อยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถซุปเปอร์แตงได้นะครับไปว่าถึงคนแรกครับที่ดูเหมือนจะประสบความสำเร็จที่สุดคนนึงเลยนั่นก็คือเอียนแมสเทนครับแบ็คซ้ายทีมชาติเนเธอร์แลนด์ที่เชลซีปล่อยกับดอร์ทมุนด์ยืมตัวไปในช่วงหน้าหนาวด้วยโอกาสในการลงเล่นกับเชลซีที่น้อยนิดในยุคของโปเชตติโน่แถมมักจะได้ลงเล่นในตำแหน่งตัวรุกไม่ว่าจะเป็นทั้งปีกซ้ายปีกขวารวมถึงกลางรุกนะครับซึ่งตำแหน่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ตำแหน่งที่เขาถนัดเอาซะเลยด้วยเหตุผลเหล่านี้แล้วนะครับคงไม่มีทางออกนอกจากเจ้าตัวเนี่ยจะต้องรับข้อเสนอขอยืมตัวจากทีมบิ๊กทีมอย่างเยอรมันอย่างบอรุสเซียดอร์ทมุนด์แมสเซนได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในตำแหน่งที่เขาถนัดตั้งแต่เกมแรกเลยนะครับที่ย้ายไปและด้วยผลงาน2ประตู2แอสซิสต์แถมนักเตะมีความขยันเล่นตั้งรับได้ดีและที่สำคัญครับการเติมเกมบุกของเขาด้วยทักษะที่ครบเครื่องทำให้แมสเซนเนี่ยยืนเป็นตัวจริงให้กับดอร์ทมุนด์มาโดยตลอดแถมล่าสุดเจ้าตัวยังเป็นส่วนสำคัญครับที่พาดอร์ทมุนด์เข้าชิงชนะเลิศในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีกด้วยสำหรับฟอร์มของเจ้าหนูรายนี้นะครับคงต้องบอกว่าให้ผ่านอย่างแน่นอนแต่เรื่องที่น่าเป็นห่วงก็คือหลายๆสื่อได้รายงานออกมาในทิศทางเดียวกันครับว่าดอร์ทมุนด์ต้องการที่จะเซ็นสัญญาถาวรกับแมสเซนและเจ้าตัวก็มีความสุขกับการเล่นที่เยอรมันด้วยนะครับเรื่องอนาคตของแมสเซนกับเชลซีเนี่ยเราจึงต้องติดตามกันต่อไปแต่ถ้าได้กลับมาก็ต้องดูว่าจะเป็นขุมกำลังที่ดีกับเชลซีหรือไม่เพราะดูแล้วเชลซีอาจจะปล่อยด้วยจำนวนเงิน35ล้านปอนด์ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เชลซีนำมาไว้เสริมทัพในช่วงซัมเมอร์มาต่อที่คนที่2ครับที่ผลงานยอดเยี่ยมนั่นก็คือโอมารีฮัตชิสันครับปีกตัวจี๊ดทีมชาติจาเมกาเป็นดีลที่เชลซีเนี่ยเซ็นฟรีมาจากอาร์เซนอลในปีแรกที่ท็อตโบลี่เข้ามาฮัตชิสันเนี่ยมีโอกาสลงเล่นได้กับชุดใหญ่ของเชลซีในยุคของแกรมพอตเตอร์แค่นัดเดียวในพรีเมียร์ลีกเท่านั้นนะครับจนเข้าสู่ยุคของโปเชตติโน่เขามีโอกาสลงเล่นในช่วงปรีซีซั่นแต่ในตอนนั้นเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าจะยังดีไม่เพียงพอครับให้เชลซีเก็บไว้ลุยบนเวทีพรีเมียร์ลีกโอมารีฮัตชิสันถูกเชลซีปล่อยให้กับอิปสวิชทาวน์ทีมน้องใหม่ในลีกแชมเปี้ยนชิพครับและด้วยอายุที่ยังน้อยครับและการที่ทีมเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาความคาดหวังในการยืมตัวครั้งนี้เนี่ยคงมีแค่ให้ได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอแต่ด้วยพรสวรรค์ที่ฉายแววมาตั้งแต่เด็กของฮัตชิสันนะครับจึงไม่ยากสำหรับการยึดตัวจริงกับอิปสวิชทาวน์และก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการยิง11ประตูกับ6แอสซิสต์สไตล์การเล่นของโอมาริเนี่ยเป็นสไตล์การเล่นที่มีความคล่องตัวนะครับความนิ่งเกินวัยและสกิลอันเหลือล้นฮัตชิสันจึงเป็นกำลังสำคัญในการช่วยอิปสวิชทาวน์เนี่ยจบในอันดับที่2ในฤดูกาลนี้พร้อมกับคว้าโควต้าในการขึ้นชั้นสู่พรีเมียร์ลีกแถมตัวฮัตชิสันเองเนี่ยก็คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลของสโมสรอิปสวิชทาวน์อีกด้วยด้วยฟอร์มการเล่นขนาดนี้มีแต่จะต้องให้ผ่านอยู่แล้วนะครับสำหรับโอมาริฮัตชิสันมากันที่คนที่3ครับนั่นก็คืออังเดรซานโตสอีก1ดาวรุ่งดีกรีไม่ธรรมดาที่ถูกจับตามองเป็นอย่างมากในตอนแรกเนี่ยดีลนี้เนี่ยเกือบจะกลายเป็นดีลล้มเหลวในการปล่อยยืมตัวในฤดูกาลนี้แล้วนะครับเนื่องจากครึ่งฤดูกาลแรกกับ Nottingham Forest เนี่ยซานโตสได้ลงเล่นไปเพียงแค่7นาทีเท่านั้นเพราะกุนซือเวลานั้นก็คือสตีฟคูเปอร์เนี่ยไม่ยอมให้โอกาสซานโตสลงเล่นครับแถมยังมองว่าเป็นคนนอกที่มาจากทีมอื่นเชลซีจึงตัดสินใจเรียกซานโตสกลับมาจากสัญญายืมตัวแล้วก็ปล่อยไปให้กับสตาร์บูครับสโมสรลูกของพวกเขาในลีกเอิงซานโตสเป็นผู้เล่นคนสำคัญครับที่ช่วยให้สตราบูเก็บชัยชนะได้มากขึ้นโดยนัดล่าสุดเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญนะครับในการช่วยทีมเก็บ3แต้มจากการทำประตูในนาทีที่90+1ทำให้สตราบูเอาชนะเมสไปได้2-1ในตอนแรกเนี่ยดีลนี้เป็นดีลที่เสียงแตกพอสมควรนะครับ
คนที่มองว่าเขาเล่นดีแต่ทีมไม่อำนวยก็มีเยอะแต่คนที่มองว่ายังดีไม่พอก็มีไม่น้อยเช่นกันแต่ในช่วงหลังเนี่ยเขาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วครับว่าเขาได้รับเวลาลงเล่นที่เขาต้องการแล้วก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนสำคัญให้แก่ทีมได้ผ่านในการยืมตัวเพราะฟอร์มการเล่นในครึ่งหลังของฤดูกาลนี้เลยนะครับที่สำคัญเนี่ยเขาได้แมนออฟเดอะแมชกับสตราบุกหลายครั้งอีกด้วยคนต่อมาก็คือแองเจโลกาเบรียลครับถ้าพูดถึงสตาร์บุกแล้วจะไม่พูดถึงคนนี้คงไม่ได้นะครับแองเจโลเนี่ยเป็นปีกขวาสัญชาติบราซิลโดยเชลซีไปคว้าตัวมาจากซานโตสด้วยราคา13ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์แองเจโลก็ได้เล่นปรีซีซั่นกับทีมเช่นเดียวกับดาวรุ่งคนอื่นๆนะครับถึงแม้ว่าเวลาลงเล่นเนี่ยอาจจะไม่ได้มากมายนักแต่ก็แสดงถึงความนิ่งและได้รับความชื่นชมจากแฟนเชลซีไม่น้อยแต่เป็นที่น่าเสียดายครับที่เขาไม่ได้ไปต่อกับทีมในฤดูกาลนี้ด้วยความที่ยังไม่เจนเวทีอายุยังน้อยและตำแหน่งปีกขวาเวลานั้นเนี่ยเชลซีก็มีมาดูเอเก้มีสเตอร์ลิงที่สามารถเล่นได้นะครับแองเจโลจึงถูกส่งยืมตัวไปกับสตราบูครับและด้วยการออกสตาร์ทเป็นตัวจริง11นัดจาก21นัดทำไป4แอสซิสต์ครับถึงแม้ว่าจะยังไม่มีประตูและก็อาจจะมีแผ่วไปบ้างในช่วงหลังแต่สำหรับเด็กวัย19ปีที่เพิ่งย้ายมาเล่นในเวทียุโรปเป็นปีแรกก็ถือว่าผลงานไม่แย่เลยทีเดียวนะครับเราจึงมองว่าดีลของแองเจโลกาเบรียลเนี่ยสอบผ่านเหมือนกันแต่อาจจะเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งเขาก็สามารถต่อยอดให้กับเชลซีในอนาคตได้คนต่อมาก็คือดาวิดดาโตรฟอฟาน่าครับฤดูกาลนี้นะเป็นฤดูกาลที่2บนกองกริดของดาวิดดาโตรฟอฟาน่ากองหน้าชาวไอวอรี่โคสต์ในกรณีของฟอฟาน่าเนี่ยอาจจะคล้ายกับอังเดซานโตสครับตรงที่ช่วงต้นของฤดูกาลเนี่ยฟอฟาน่าถูกเชลซีส่งไปให้กับยูเนียนเบอร์ลินในเวทีบุนเดสลีกาเยอรมันแต่ก็ไม่สามารถโชว์ฟอร์มเก่งออกมาได้ด้วยผลงานลงเล่นในทุกรายการ13นัดทำไป1ประตูกับ1แอสซิสต์แถมยังมีข่าวว่ามีปัญหากับโค้ชของยูเนียนเบอร์ลินด้วยนะครับจนทำให้ต้องถูกส่งกลับมาที่เชลซีครั้งนี้เนี่ยเชลซีก็ตัดสินใจให้เขายืมตัวกับทีมในพรีเมียร์ลีกอย่างเบอร์ลี่ฟอฟาน่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับและสามารถยึดตัวจริงของเบอร์ลี่ได้ด้วยการลงเล่นตัวจริง10นัดจาก15นัดยิงไป4ประตูกับ1แอสซิสต์ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ช่วยให้ทีมอยู่รอดในพรีเมียร์ลีกปีหน้าได้แต่เจ้าตัวก็ถือว่าทำผลงานส่วนตัวค่อนข้างโอเคครับและก็น่าจะได้รับโอกาสกลับมาพรีซีซั่นกับเชลซีเราจึงให้ดีลนี้เนี่ยสอบผ่านคล้ายๆกับอังเชโลนะครับแต่ว่าผ่านแค่นิดๆนะฮะก็ไม่ได้ดีจนประสบความสำเร็จอะไรขนาดนั้นสำหรับดีลดาบิดดาโตรฟอฟาน่ามาต่อกันที่เซซาร์เรคาซาเดกันบ้างครับในตัวของเจ้าหนูรายนี้ต้องย้ำก่อนนะครับว่าเราจะตัดเกรดแค่ตอนที่ปล่อยยืมมาอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้ในครึ่งฤดูกาลแรกเท่านั้นคาซาเดเป็นดาวรุ่งดีกรีที่ว่าไม่ธรรมดาคนหนึ่งครับที่เชลซีไปเซ็นสัญญาจากอินเตอร์มิลานแล้วก็มีโอกาสได้ไปพรีซีซั่นกับทีมในช่วงต้นฤดูกาลเขาถูกจับตามองไม่น้อยครับพอๆกับอังเดรซานโตสเลยนะครับแต่ด้วยยังเด็กนะครับแล้วก็ผู้เล่นในตำแหน่งตรงนั้นของเขาเนี่ยมีมากมายไม่ว่าจะเป็นเอนโซ่ฟานันเดสคอนอกาลาเกอร์รวมถึงเชลซีมีข่าวว่ากำลังจะปิดดีลของไกเซโดร่วมทับอีกคนในตอนนั้นทำให้เชลซีตัดสินใจปล่อยให้ทีมแชมเปี้ยนชิพอย่างเลสเตอร์ยืมตัวไปใช้งานนะครับถึงแม้ว่าเขาจะลงเล่นกับเลสเตอร์ไปเพียงแค่11จาก25นัดทุกรายการแต่คาซาเดก็สามารถสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้อยู่หลายครั้งนะครับด้วยการทำไป3ประตูกับ2แอสซิสต์ในช่วงก่อนตลาดหน้าหนาวเจ้าตัวก็มีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมแต่ในเวลานั้นเนี่ยเชลซีเสียขุมกำลังแดนกลางไปเยอะนะครับและด้วยปัญหาการบาดเจ็บรวมไปถึงเลสเตอร์มีช่วงหนึ่งที่ไม่ได้ใช้งานเชลซีก็เลยต้องเรียกเซซาร์เรคาซาเดกลับมาช่วยครับทำให้เจ้าตัวเนี่ยแทบไม่มีโอกาสได้ลงเล่นกับทีมโดยการกลับมาเชลซีรอบนี้เนี่ยคาซาเดลงเล่นไปเพียงแค่67นาทีเท่านั้นต้องบอกว่าน่าเห็นใจนะฮะสำหรับคาซาเดแต่ถ้าตัดเกรดเฉพาะผลงานกับเลสเตอร์เนี่ยก็ถือว่าคาซาเดก็สอบผ่านเช่นกันนะครับมาตอนที่คนที่7ครับนั่นก็คืออามาโดโบโรย่านี่ไม่ใช่ฤดูกาลแรกในพรีเมียร์ลีกครับสำหรับกองหน้าทีมชาติแอลจีเรียทั้งการได้รับโอกาสลงเล่นกับทีมชุดใหญ่ของเชลซีการปล่อยยืมตัวกับซาวด์แฮมป์ตันอาจจะมีช่วงเวลาที่ดีบ้างแต่ก็ถือว่าน่าผิดหวังนะครับกับโอกาสที่เขาได้รับจนล่าสุดต้องถูกปล่อยยืมตัวกับฟูลแลมในช่วงหน้าหนาวโบรย่าก็ยังไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งของตัวเองออกมาได้แถมมาเจอโรดิโกมูนิชที่ฟอร์มกลับมาดีอย่างเหลือเชื่อแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยก็มักจะไม่ได้รับโอกาสในการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับฟูลแลมเลยอีกทั้งการมาเนี่ยมาก็เป็นตัวสำรองครับก็ไม่ได้สร้างความแตกต่างให้กับทีมแล้วก็ทำไปเพียงแค่แอสซิสต์เดียวเท่านั้นไม่สามารถทำประตูได้ย
ิ่งจากรายงานของนักข่าวคนดังอย่างโรมาโน่เนี่ยก็บอกว่าทางเชลซีพยายามจะขายขาดโบรย่าในช่วงซัมเมอร์นี้ให้ได้ยิ่งเป็นสิ่งยืนยันว่าอนาคตของเขากับเชลซีเนี่ยน่าจะจบลงแล้วสำหรับโบรย่าเนี่ยจึงขอให้เป็นดีลที่สอบตกนะครับและถ้ามีการย้ายทีมเกิดขึ้นก็ขอให้โชคดีกับเส้นทางอาชีพในอนาคตมาปิดท้ายกันที่นักเตะที่หลายคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับว่าเชลซีปล่อยยืมตัวไปนั่นก็คือเดียโก้โมเรราปีกจรวดชาวโปรตุเกสครับที่เชลซีเซ็นมาจากเบนฟิก้าแบบไร้ค่าตัวโมเรราเนี่ยได้บินไปพรีซีซั่นกับทีมด้วยนะครับแต่ก็ไม่สามารถแสดงศักยภาพที่ทำให้เชลซีอยากเก็บเอาไว้ใช้งานต่อตอนนั้นเนี่ยแฟนเชลซีถ้าจำกันได้นะครับเปรียบเทียบกันเลยเดียโก้โมเรรากับกาเบรียลนะแองเจโลกาเบรียลเนี่ยสู้กันเลยปรากฏว่าโดนปล่อยยืมทั้งคู่นะฮะก็สุดท้ายเชลซีก็ปล่อยให้โอลิมปิกลียงไปใช้งานแต่ผลงานของโมเรราเนี่ยถือว่าน่าผิดหวังนะครับโดยเจ้าตัวลงเล่นกับลียงไปแค่9นัดซึ่งนับเป็นนาทีเนี่ยก็คือ75นาทีเท่านั้นแล้วก็ไม่สามารถทำประตูได้เลยจนทำให้เชลซีต้องเรียกตัวกลับมาในช่วงหน้าหนาวแถมเชลซีก็ยังไม่สามารถปล่อยโมเรราไปยืมกับทีมไหนได้เลยครับก่อนที่ตลาดจะปิดตัวทำให้ทุกวันนี้เนี่ยเจ้าตัวต้องลงไปเล่นกับทีมเยาวชนหรือว่าพรีเมียร์ลีกสำรองทีมชุดเยาวชนชุด U21 นะครับถึงแม้ว่าจะเรียกฟอร์มเก่งได้บ้างโดยนัดล่าสุดเนี่ยทำแฮตทริกช่วยเชลซี U21 เนี่ยเอาชนะอาร์เซนอลไปได้ 3-2 แต่สำหรับการตัดเกรดดีลของเอเดโก้โมเรราเนี่ยยังถือว่าสอบไม่ผ่านในฤดูกาลนี้นะครับอ่ะนี่ก็เป็นดีลสอบผ่านหรือสอบตกนะฮะสรุปฟอร์มการเล่นของนักเตะที่ถูกปล่อยยืมออกไปเพื่อนๆมีความเห็นว่าอย่างไรครับดีลไหนที่ประสบความสำเร็จดีลไหนที่ล้มเหลวครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ